ประวัติเรือสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์มีการกล่าวถึงครั้งแรกในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นรัชกาลของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิราวปีพ.ศ. 2091ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเราเรียกเรือสุพรรณหงส์ว่าเรือสุวรรณหงส์ดังทราบได้จากบทแห่เรือของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรที่กล่าวเอาไว้ว่าสุวรรณหงส์ทรงผู้หอยทรงงามชนชอยลอยลางสิ้นไอเพียงสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชตามจดหมายเหตุเมื่อปีพ.ศ. 2370ได้มีหมายสั่งให้จัดเรือพระที่นั่งศรีสุพรรณหงส์ซึ่งเป็นเรือทรงพระบรมธาตุที่ได้รับมาจากเวียงจันทร์และในจดหมายของรัชกาลที่3และรัชกาลที่4ก็ต่างเรียกเรือลำนี้ว่าเรือศรีสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลำปัจจุบันที่เราเห็นกันนั้นเป็นเรือพระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าให้ต่อขึ้นมาใหม่เพราะเรือศรีสุพรรณหงส์ลำเก่านั้นทรุดโทรมและยากที่จะซ่อมแซมแต่ก็มาเสร็จสมบูรณ์ในช่วงสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นเรือสุพรรณหงส์อย่างที่เรารู้จักกันดีนั่นเองค่ะและด้วยความสำคัญของเรือพระที่นั่งจึงทำให้องค์การเรือล่องแห่งสหราชอาณาจักรเกิดความสนใจต่อเรือสุพรรณหงส์และส่งตัวแทนมาพิจารณามอบรางวัลให้แก่เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ในวันที่4มิถุนายนพ.ศ. 2535โดยคณะกรรมการองค์การ Worship Trust หรือองค์การเรือโลกแห่งสหราชอาณาจักรได้เดินทางมายังประเทศไทยเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญรางวัลเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เหรียญรางวัลมรดกทางทะเลองค์การเรือโลกประจำปีพ.ศ. 2535จากนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานเหรียญรางวัลดังกล่าวให้แก่อธิบดีกรมศิลปากรซึ่งเป็นกรมที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลเรือพระที่นั่งซึ่งในเดือนตุลาคมนี้จะมีพระราชพิธีสำคัญเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาซึ่งจะนำขบวนพยุหยาตราทางชลมารและกำหนดการก็คือในวันที่27ตุลาคมนี้ค่ะ